ในเกม Valorant ที่เป็นเกม FPS เนี่ยด้วยความที่มันตัดสินกันภายในเสี้ยววินาทีใช่ไหมความแม่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากแบบเข้าหัวนัดเดียวตายเงี้ยในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่อง Off Angle เนาะหรือว่ามุมเซอร์ไพรส์มุมแปลกๆที่แบบเฮ้ยศัตรูคาดไม่ถึงซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เปรียบแล้วว่ามีโอกาสชนะมากขึ้นเนาะจากการที่ศัตรูอาจจะเผลอมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากเว้ยแต่ผมแบบเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่เล็กน้อยแต่ว่ามันเพิ่มโอกาสการชนะเราแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มาคิดเรื่องเบสิกหาอะไรที่เราสามารถฝึกได้แล้วจะทำให้เราเก่งขึ้นเนี่ยผมก็เลยมาสนใจเรื่องการวางเป้าละการวางเป้าเนี่ยใครๆก็พูดถึงว่าเฮ้ยเนี่ยเล่นฝึกเล่นเกม FPS หรอเฮ้ยเราต้องเริ่มเลยแบบหาเซนเมาส์อะไรวางเป้าดีหรือยังผมก็เลยมาย้อนดูตัวเองครับผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าผมมีเบสิกการเล่นเกม FPS เนี่ยค่อนข้างจะสูงแบบเป็น10ปีทั้งเป็นโปรเพลเยอร์ด้วยแบบโหแต่ผมไปดูโปรเพลเยอร์คนอื่นที่เล่น Valorant หรือว่าเกม FPSมาเนี่ยแล้วผมก็สังเกตได้ว่าเขาวางเป้ากันแบบเฉียบมากอะผมก็เลยว้าวขนาดเราชั่วโมงบินขนาดเนี้ยเรายังไม่ได้เบสิกแน่นไปสักทุกอย่างคือเวลาที่ผมพยายามพัฒนาตัวเองเนี่ยคือปกติผมก็เฮ้ยเล่นๆไปเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นแหละแต่ความจริงก็คือเฮ้ยถ้าเราเล่นๆไปเรื่อยๆแบบถอดสมองเล่นไปอะเก็บประสบการณ์ไปมันก็ใช่เราจะเก่งขึ้นครับจะเก่งขึ้นแบบเฮ้ยจำแมปได้จำมุมได้จำแบบปืนได้อะไรเงี้ยอะไรพวกที่มันเป็นเบสิกมากๆที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการเวลาแบบประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มตันพอมันตันเนี่ยผมก็ต้องหาอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยเราอยากเก่งเราอยากเอาชนะคนอื่นเรามานั่งดูตัวเองมาย้อนดูตัวเองดีกว่าว่าเฮ้ยการนั่งดูตัวเองเนี่ยแล้วเราก็ไปดูสตรีมเมอร์หรือว่าดูคนอื่นเล่นเนี่ยเรามีอะไรแตกต่างกันแล้วผมก็เห็นได้เลยว่าเออการวางเป้านี่แหละโคตรเบสิกแต่ฉันยังไม่แบบผมยังไม่มาสเตอร์มันเลยอ่ะผมยังไม่เชี่ยวชาญเป๊ะแบบผมว่ามันยังพัฒนาได้อีกเพราะงั้นวันนี้ผมก็เลยเฮ้ยเรามาฝึกให้การวางเป้าของผมเนี่ยดีกว่านี้ดีกว่ามาดูอะไรว่าผมฝึกยังไงอย่างในคลิปตัวอย่างเนี่ยครับผมกำลังอัดคลิป something อยู่เกี่ยวกับ Valorant Team Deathmatch นี่แหละเป็นโหมดที่ผมโฟกัสทำคอนเทนต์ช่วงนี้เพราะว่าคลิปนี้นะได้รับการสปอนเซอร์ครับขอบคุณทาง Riot มากๆครับก็มาหาคอนเทนต์มาเรียนรู้เกี่ยวกับเกมแล้วผมก็เฮ้ยทำไมตอนฉันเดินอ่ะต้องบอกก่อนครับว่าช่วงนี้ผมจะทำโคชชิ่งเนาะแบบสอนเล่นนี้แล้วผมก็สตัดคลิปอยู่แล้วการตัดคลิปมันคือการเหมือนบอทรีวิวหรือว่าการดูตัวเองเล่นเลยซึ่งผมก็เห็นสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะตีมือตัวเองมากเลยผมวางเป้าที่ฟืนครับอย่างในตอนนี้ผมก็พูดไปผมวางเป้าที่ไม่ใช่แบบเฮดเลเวลอะซึ่งมันทำให้ผมรู้แล้วว่าเอาล่ะสิ่งแรกเลยนะที่ผมต้องแก้นั่นก็คือทุกครั้งที่เล่นเกมผมต้องปรับตัวเองให้ชินไปเลยครับว่าผมต้องวางเป้าที่เฮดเลเวลตลอดห้ามเด็ดขาดเลยห้ามมีจังหวะที่มองลงพื้นเบสิกแบบ default ผมต้องวางเฮดเลเวลคือเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างผมจะเรียกว่า conscious กับ unconscious หรือว่าเรามีสติหรือไม่มีสติเวลาผมเดินไปเดินมาผมจะไม่ค่อยมีสติแบบคือแล้วพอเราไม่มีสติเราก็จะทำอะไรที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นการมองพื้นเป็นต้นแบบมองพื้นอีกแล้ว ซึ่งผมอยากให้หลายๆคนที่เป็นผู้ติดตามผมหรือว่าแบบเฮ้ยเราเพิ่งมาฝึกเล่นวาโลเหมือนกันเนี่ยมาลองสังเกตตัวเองดูครับแบบเฮ้ยเราอัดคลิปตัวเองเล่นๆก็ได้สักประมาณตาหนึ่งเล่นตาหนึ่งเนี้ยแล้วคุณวางเป้าหรือยังคุณวางเป้าเป๊ะหรือยังอย่างน้อยแบบเบสิกง่ายๆเลยครับไม่ต้องแบบมันจะมีเรื่องแอดวานซ์กว่านี้อย่างเช่นแบบการพีควางเป้าเป๊ะเงี้ยเอาเรื่องง่ายๆก่อนครับอย่างที่ผมกำลังฝึกในตอนนี้และเห็นมันก็คือวางเป้าที่เฮดเลเวลตลอดครับคือผมไม่เคยคิดเลยว่าเอ้ยพอมานั่งดูคลิปตัวเองแล้วเราอนาไลซ์เล่นๆนะไอ้หมอนี่เนี่ยมันกระจอกว่ะ นี่แหละครับเคล็ดลับของผมดูคือผมไม่ใช่คนที่ชอบบอทรีวิวครับบอทรีวิวมันดูเป็นอะไรที่เครียดมากเลยแบบเฮ้ยนายเนี่ยทำตรงนี้พลาดนะจากประสบการณ์ที่ผมเป็นนักแข่งเนาะมันก็จะมีการบอกเฮ้ยมาดูย้อนหลังกันดีกว่าว่าเฮ้ยตรงนี้พลาดอะไรกันไปเราควรจะแก้ยังไงแล้วเหมือนอยู่ในเกมมิ่งเฮ้าส์มานั่งดูแบบพร้อมกันเอ้ยจังหวะนี้แบบทำไมไม่ทำงี้วะอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันก็จะมีการตึงเครียดบ้างแต่ผมอะก็ด้วยความที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะคือเราอันตรายคลิปตัวเองอะโดยไม่รู้ตัวครับมันก็เลยกลายว่าเฮ้ยผมมาค่อยๆเรียนรู้จากการผิดพลาดของตัวเองอะทีละนิดเรื่อยๆด้วยการตัดคลิปตัวเองครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้ครับเฮ้ยอัดคลิปไว้แล้วก็ดูคลิปตัวเองนี่เขาเรียกว่าวอทรีวิวแล้วทีมเดธแมทช์เนี่ยก็เหมาะมากเลยก็คือมันเล่นแค่10นาทีเราก็ดูฟุตเทจ10นาทีเนี่ยว่าเฮ้ยเราเพิ่มหรือว่าเราแก้ไขตรงไหนได้บ้างแบบเฮ้ยตรงนี้แบบเราทำให้มันดีขึ้นได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ใจดีกับตัวเองไว้คืออย่ากดดันตัวเองมากเพราะว่าเราก็ต้องเล่นเกมให้สนุกกันเนาะสู้ครับสำหรับคนที่พยายามอยู่ผมชอบคอมมูนิตี้วาโลมากเลยตอนที่ผมสตรีมวาโล
ทุกคนจะเข้ามาสิงทุกครั้งที่ผมตายเขาก็จะพิมพ์ว่าสู้ๆครับ เหมือนทุกคนเข้าใจความเพนที่แบบเดินไปแล้วโมงอ่ะก็นี่แหละครับเคล็ดลับของผมลองเอาไปใช้ได้ผมว่าเฟิร์กนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย Nice. ผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน